ที่หลักของเขาคือนอนนอนแล้วกินนอนแค่นั้นเองนะครับที่มันเรียนชัดๆบ้าเธอแท้ๆเลยนกพอเล่นเป็นแล้วอ่ะนกนะพุ่งไปหานกละพุ่งไปหานกละสวยไหมพอย่าปุ้ยปุยเนาะน่ากินไหมลูกอยู่ป้อนไปให้ลูกดูเขาทำไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยจักรเดียมจักรเต้าจ๋ามันเอาไปทั้งอันเลยอ่ะโอ้ยมันกัดพี่อันวันนี้เราเปิดตัวแบบแกรนด์โอเพนนิ่งครับหรือลามาเห่ามากที่คือเขาบอกว่าลุกจากเตียงมาแบบนี้ดูหัวน้องพ่อสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆพี่กุลก็ยื่นใบแพทย์ให้ว่าคุณหมอบอกว่าให้คุณลางาน2วันค่ะพังทันทีเหมือนฟ้าผ่าเลยอ่ะก็คือเขาป่วยอ่ะเราก็แบบเมื่อเขาป่วยเขาก็ควรได้พักแต่มันพักแบบด่วนมากไงแล้วพี่ก็แบบเอาไงล่ะแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็ร้องตามคุณพ่อครับทำไมหนูนั่งนิ่งนี้ลูกทำไมหนูเรียบร้อยขนาดนี้ลูกดูดิดีดนิ้ว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 วันนี้ไม่รับคำสั่งใดๆเฮ้เฮ้เฮ้ยิ้มไหมยิ้มไหมเป็นไรเนี่ยกินยาซึมไม่ยืนดูสิไม่ยอมยืนดูดิดูนะดูนะทำตัวอ่อนใส่เลยเห็นว่าทำไหล่ลูกอย่างนี้เนี่ยพาให้พ่อดัดดี้เข้าห้องแล้วดัดดี้เข้าห้องแล้วหนูนั่งพื้นแล้วลูกถ้าหนูไม่เข้าห้องหนูต้องนั่งพื้นแล้วนะดัดดี้ถอยแล้วนะดีถอยแล้วนะตามไหมเข้าห้องไหมหรือจะอยู่ข้างนอกตรงนี้บ๊ายบายอยู่นี่นะแต่ที่ไปแล้วนะน้ำส้มมาแล้วน้ำส้มน้องพอมาแล้วเอาไหมขอบคุณก่อนขอก่อนน้ำส้มก็บอกนี้ว่ารับไม่ได้ขออนุญาตพี่เช็ดเปียกๆก่อนนะทุกคนเป็นการบอกให้รู้อย่าเพิ่งเหยียบซ้ำนะครับทุกคนคืออะไรวะเนี่ยดูดิสกปรกมากเลยชีวิตดัดดี้เปลี่ยนตอนตัดสินใจแต่งงานน่ะนี่แหละคือภาพที่ตัดมาจากงานแต่งงานอันหรูหราว่ารักคืออะไรเอาจองไมค์ฉันแต่งมาเพื่อเป็นเจ้าของบ่าวทั้งปวงอาบน้ำครับลูกไปให้ดัดดี้อาบน้ำให้ป่ะดูหัวฟูสิคือแนทบอกว่าอะไรรู้ว่าบอกไม่ต้องอาบน้ำได้ไหมอ่ะเอาหัวผ่านน้ำอย่างเดียวนั่นมันพูนะคนเดียวก็มันก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสกปรกอะไรมากฝาส้วมของเราอุ่นสบายตู้ชไหมครับที่หลังหนูอึหนูต้องให้คนดูตลอดเลยปรากฏว่าใครเป็นนิสัยลูกเราถ้าไม่มีคนดูขี้ไม่ออกน่าทาจริงจังลูกคนเราทำอะไรก็ต้องตั้งใจเวลาอึก็ต้องตั้งใจเข้าใจไหมลูกกากใยอาหารกำลังเดินทางผ่านลำไส้ใหญ่ของหนูอีกหนึ่งโค้งจะมาถึงหูลูกแล้วลูกผ่อนคลายน้องพอผ่อนคลายหูลูกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกยาวๆหายใจออกแล้วจากนี้พี่จะรับบำบัดอาการท้องผูกนะครับทุกคนหูรูดผ่อนคลายมาดูพี่ฉาลองน้ำไหมครับทุกคนมาดูพี่ฉาลองน้ำทุกคนดูพี่ฉาลองน้ำจ้ะแม่เปิดน้ำไว้ให้ปูหน้าแล้วนี่ใช่จ้ะแล้วมาดูคุณฉาลองน้ำนะจ๊ะทุกคนมาดูจ้ะอะไรมันลืมน้ำจะเต็มอ่างจ้ะทำไมเหรอไม่เขายืนเขายืนแล้วเธอก็อาบน้ำก็ถ้าเขายืนแล้วจะลองน้ำทำไมล่ะลองน้ำให้เขาเล่นหรือเขาตีอ๋อโอเคแม่ไม่เคยอาบน้ำให้ลูกอาจารย์อันนี้ก็ไม่เคยลองน้ำเหมือนกันแล้วมันต้องเป็นไงอ่ะต้องอาบน้ำเลยหรอลองพอนะผู้ชอบคนมาดูเหรอลูกอย่าโดนหูไหวคุณน่าจะขยับก่อนนะมั้ยขยับสระผมไม่ได้ขยับยังไงให้ทำอะไรอ่ะใช่ละขยับลูกเขาโตแล้วเห็นไหมน้องพอโตแล้วบอกว่าเป่าผมก็ให้เป่าผมครับรอก่อนแดดดี้รอยังไหวรอยัง
หนูจะชั่งน้ำหนักเหรออ้าวอาจจะได้รู้เลยน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเก่งเลยอ่ะไม่จริงอ่ะมันต้อง10กว่าเออมันพังเนี่ยมันพังจ๋ากับน้ำหนักอันเนี้ยพังลงไป50กว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงพร้อมแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องพอไปรีดนมวัวไปขี่วัวไปดูวัวแล้วก็ไปกินหญ้าด้วย น้องพอไปกินหญ้ากันไหมลูกที่ฟาร์มโชคชัยนะครับโอเคไหมน้องพอไปเที่ยวไหมมามีนาทำไรครับทายากันแดดเตรียมพร้อมไว้นิดนึงเพื่อคุณภาพผิวที่ดีมันดีเออดีเออหลังจะเจอแดดและทาโอเคนะจะถึงแล้วนะลูกพร้อมไหมน้องพอพร้อมไหมดูไปด้วยเดี๋ยวนี้จะพาไปดูปลาถ้าน้องพอกินข้าวโอเคเปล่าอ้าปากเราต้องกินข้าวมาข้าวอร่อยน้องพอนี่ข้าวจากปารีสจริงๆนี่แม่จ๋าหอบไปจากปารีสเลยนะน้องพอมานั่งนี่มานั่งกินในนี่แคนเบอร์รี่มาน้องพอแคนเบอร์รี่มามานั่งตักแม่มาแคนเบอร์รี่กับเด็กคนนี้ชอบกินแคนเบอร์รี่ชอบกินเบอร์รี่ทุกชนิดจะดิบไหมผลไม้แพงใช่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวดีก็ป้อนไปให้เขาเผลอแล้วก็ป้อนเวอร์มากมันเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูงมันคือศิลปะก็เดี๋ยวดีทำท่านั้นไงเมื่อกี้มันคือศิลปะมันทำมึงนะครับเขาไม่ใช่ลูกตัวเองเชลเลอร์เขาหรอเนี่ยเดี๋ยวดีคอยห้าครั้งอุ้ยโกรธคนลืมเอาหมวกมาให้ลูกด้วยลืมเอาแว่นมาให้ลูกด้วยลืมทุกอย่างนี้นะครับเป็นครอบครัววัยรุ่นนะครับอายุประมาณ8ถึง12เดือนในแต่ละวันนะครับหน้าที่หลักของเขานะครับมีแค่2อย่างอันดับแรกคือกินอันดับที่2คือนอนกินแล้วก็นอนแล้วก็กินนอนแค่นั้นเองนะครับพอเขาอายุนี่มันเมียชัดๆนี่มันเมียชัดๆเราก็นําไปเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มทุ่งไส้ที่3เพื่อเป็นแม่ตัวต่อไปที่แท้ๆเลยนะครับเพราะว่าในน้องพอเล่นเป็นแล้วอ่ะเออเล่นเป็นแล้วใช่ก่อนอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ต้องเอ็นขนาดนี้ก็ได้ขยับเข้ามาโอเคกบกบเด็กคนนี้อยู่ข้างนอกชอบอยู่นอกบ้านลงละลงละไปดูดอกไม้ไปดูดอกไม้ป่ะดอกไม้สวยมากเอาจะเอาอีกเอาจะไม่เอาตัวนี้เหรอมาจับนกนะพุ่งไปหานกละพุ่งไปหานกละเอานี่ดอกประทัดลูกมาดูสิเหมือนประทัดเลยลูกดูสิวิ่งเลยนิ่มเชียวนิ่มเชียววิ่งก็ไม่ล้มก็ไม่กลัวอ่ะอุ๊ยดอกไม้สีเหลืองสวยไหมพอหญ้าปุ๋ยๆเนาะน่ากินไหมลูกเบาๆนะลูกอย่าเด็ดเดี๋ยวพี่สู่ขวัญมาว่าเอาลูกนั่นเด็ดมาแล้วพี่ขวัญขอดอกนึงนะไม่ว่ากันหรอกเอาคืนก็โมเด็ดเจ็บไปคืนแต่คืนไม่ได้นะของแบบนี้โถดูสิโทษดอกไม้อีกล้มเกือบโดนละใช่ปัญหาอยู่ที่ปืนไม่ได้มาตรฐานมากกว่านี่ตกใจ3-4ทีได้เลยอ่ะว้ายสงสัยสุดท้ายนี่ร้องไห้เลยจริงเหรอจ๋าระวังมันเอาหญ้าไปนะเดี๋ยวสิจ๋าไม่รอลูกเลยอ่ะยังไงอ่ะลูกแ
แม่ก็ขนลุกอยู่ป้อนไปให้ลูกดูเขาทำไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยจักรเดียวจักรเก้าจ๋ามันเอาไปทั้งอันเลยอ่ะโอ้ยมันกัดพี่อันมันกัดเสื้ออันอ่ะยกสูงแล้วนะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วอย่าแย่งลูกให้คนอื่นบ้างนะเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมุมอ่ะไม่เสร็จละโอ้ยตายแล้วหนูแย่งกันว้ายลิ้นยาวมากเดี๋ยวเลียหน้าน้องพอพอดีอ๋ออ่ะเดี๋ยวดีลองดิจริงหรอหมดแรงเลยนะโอเคต้องใช้แรงด้วยนะตัวไหนกินไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะสวยจังเลยเนี่ยจนหนูก็สวยทุกคนหนูสิกลัวกลัวทำไมอะลูกไม่เป็นไรเลยทำไมอะกินนมเขากินนมเขากินนมเขากินนมไม่เป็นไรครับมันไม่ไปแล้วนะเขาจุกไปแล้วอะลองให้เขาจับสัตว์จับก่อนก็ได้น้องพอจับนิ้วเดียวกันก็ได้น้องพอจับก้นน้องพอจับก้นนิ้วเดียวไงหนูกลัวอะไรหนูไม่เห็นกลัวอะไรเลยลูกนี่แหละเหมือนตีก้นแม่เลยลูกไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแต่นี่เป็นม้าอ้วนเหมือนกันเนาะใช่ไหมเขาดูแข็งแรงอ้วนไหมทำไมอ่ะดูแข็งแรงเดียวพี่จ๋าเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเหมือนกันไม่ได้เป็นผู้หญิงอ้วนนะเป็นผู้หญิงแข็งแรงม้าตัวนี้ก็ไม่อ้วนมันเป็นม้าแข็งแรงเมียผมกล่าวโตเลยหนูตาโตเลยหนูกินไม่ได้นะลูกไม่ใช่ของหนูกินนู่นนู่นมาเต็มเลยอุ้ยน่ารักจังเลยตายแล้วเอ็นดูน้องพอดูแกะว้ายอย่ามาลุมฉันอย่ากรี๊ดดิเดี๋ยวลูกกลัวหยุดหยุด stop 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 น้องพอลองให้อันยาวๆนะลูกนะอ่ะน้องพอถือไปอย่างนี้อ่ะถือให้อ่ะถ้ามันดึงก็ให้มันไปเลยให้มันไปเลยเออนั่นเนี่ยโอ้ยแกะเหยียบเท้าตลอดเวจริงๆมันไม่สนใจเลยเนาะมันจะกินอย่างเดียวมันดูไม่ฉลาดเท่าไหร่เนาะใช่ไหมมันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยฉลาดน้องพอแต่ดีวันนี้น่ากลัวกว่าม้าแคะอีกแล้วนี่อากาศดีมากๆเลยอะจริงนะอากาศเหมือนอยู่ในฝันเลยนะอากาศจินตนาการแบบ20องศาดูพี่จ๋าที่มีความสุขมากเมื่อกี้นั่งรถมาบ่นไก่มากเลยอ่ะไก่มากถ้ารู้ว่าไก่อย่างเงี้ยฉันค้างคืนแล้วเธออ่ะใช่จะค้างคืนแล้วก็มาเที่ยวเขาใหญ่ซะเลยสิไม่แต่วันนี้ก็สนุกมากถึงแม้เขาได้เอาท์ดอร์อ่ะเขาได้ออกมาแบบวันนี้อย่างน้อยหนูได้เรียนรู้ว่ามันมีสัตว์มากกว่าหมาและปลาและปลาและนกทั้งชีวิตรู้อยู่3อย่างตอนนี้ใครๆนกพอระวังอุ๊ยระวังครับลูกระวังครับไกลๆปล่อยๆๆปล่อยๆเออผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยรู้เลยว่าฟาร์มโชคชัยสวยขนาดนี้นี่แบบสวยดูสิเป็นเขาดูดิสวยมากเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ววันนี้ยาวนานเลือกเกินสนุกไหมน้องพอลอ่ะฟังแม่อุ้มหน่อยฟังแม่อุ้มหน่อยเราเติมความสดชื่นกันดีกว่าเอาน้องพอยินนี่เลยยืนแป๊บหนึ่งนะครับยืนแป๊บหนึ่งนี่เปิดแอร์แล้วอะไรอะคุณแม่เราก็จะฉีดนิดนึงนะครับอะไรอะฉีดบนเตียงได้เลยผมขอบอกเธอฉีดอะไรนักหนาเนี่ยวันอะตัวเองก็ชอบฉีดน้ำหอมกลิ่นแบบหนักมากทุกคนในโลกบอกว่าผมเป็นคนตัวหอมนะอยู่ก็เคยบอกว่าผมตัวหอมเฮ้ยทำไมมันกลิ่นมันเย็นเย็นมันคือน้ำมันยูคาลิปตัสซึ่งผมจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เรามีลูกอ่ะพออะไรที่มันเป็นแบบนี้ผมไม่กล้าใช้เลยนะที่แบบปรับอากาศเพราะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นสารเคมีหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่สารเคมีเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสคุณน้าเขาเป็นคนชอบกลิ่นหอมนะผสมผสานผมเป็นคนชอบกลิ่นแบบกลิ่นแบบเหมือนสปากลิ่นแบบซูติ้งนึกออกป่ะกลิ่นเหมือนเทราปีเหมือนไหมล่ะลองดมดินี่คือน้ำมันยูคาลิปตัสจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นแบบพวกแบบกลิ่นสังเคราะห์อ่ะนึกออกไหมแล้วมันต่างกันอันนี้คือช่วยลดการระคายห
ือแม้แต่แบบภูมิแพ้การระคายจากฝุ่นควันอะไรต่างๆที่เราออกไปเจอกันในแต่ละวันมันช่วยแก้ปัญหาได้โดยเฉพาะคนเป็นภูมิแพ้ควรมีติดบ้านไว้เลยเพราะมันเป็นน้ำมันเราเป็นเราใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้จ้ะนี่อ่านซื้อมาด้วยเป็นเศษนี่อย่าเอาไปโรยสลัดนะจ๊ะไม่ใช่เป็นน้ำมันยูคาลิปตัสออยล์ไม่ต้องเช็ดทาผมเช็ดได้อันนี้จ๋าหยดเสื้อแล้วอุ้มลูกสมมุติเขาไม่สบายเขาก็ชูตติ้งหยอดหมอนก็ได้หยอดผ้าห่มหยอดผ้าพันคอเขาตอนกลางคืนนี้ไหนดมสิดมดมเป็นแล้วอ่ะพอไหมครับน้องพอชอบไหมเอ้ยเดี๋ยวโดนตาป่ะดีงามนี่ฉันเป็นภูมิแพ้เนี่ยฉันรู้สึกโล่งเลยนะใช่มันช่วยหายใจดีเลยสมมุติว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยฉีดทิ้งไว้เลย3นาทีก่อนอะไรเงี้ยเข้ามาปุ๊บมันก็จะสดชื่นเลยมันคนที่เป็นภูมิแพ้ผมว่ามันช่วยได้มากๆเลยแล้วนี่อย่าวางไว้ตรงไหนอ่ะวางบนหัวเตียงเลยแล้วกันเพราะว่าเธอรกเหลือเกินฉันโอ้โหเดี๋ยวนี้ใจกล้าว่าสามีว่ารกดูดิของเต็มไปหมดเลยดูนี่อันนี้คือของที่ตอนนี้กำลังจะล้ำมาอยู่ที่หัวเตียงฉันแล้วผมวางอยู่หัวเตียงอย่างนี้สีแดงเขียวขนาดนี้ต้องเห็นเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทั่วไปเนี่ยเห็นเลยชัดเจนอย่างนี้สเปรย์ปรับอากาศยูคาลิปตัสเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสตราจิงโจ้เข้าใจไหมจิงโจ้เขียนว่าแกงกะรูแบรนด์เห็นป่ะครับเห็นไหมจิงโจ้มีลูกจิงโจ้ด้วยชอบไหมน้องพอนี่แหละมันก็ทำให้แบบโล่งสบายห่างไกลภูมิแพ้ด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสแบบ 100% แบบนี้เลยแล้วพอมาดมหมอนมีลูกเด็กที่ใส่ไว้เต็มเลยไม่ฉุนลูกโอ้โหนอนสงบไปเลยอ่ะหอมจังนอนได้นอนเลยไปหยอกเพิ่มอีกนิดก็ได้อ่ะแต่นิดเทใส่นี่ให้ก่อนเลยนะ